เมนูง่ายๆเด้อครับทุกคนมื้อนี้ผัดแตงกวาใส่หมูไข่ครับปะลงมาเฮ็ดกันวัตถุดิบเครื่องปรุงที่จะทำผัดแตงกวาใส่หมูใส่ไข่นะครับหมูครับหั่นมันเรียบร้อยครับไข่ไก่ครับใส่ตามชอบนะครับ 2-3 ฟองก็ได้กระเทียมที่โขกไว้ครับใส่พริกนิดหน่อยก็ได้ครับเพิ่มรสชาติแตงกวาหั่นไว้แล้วครับเครื่องปรุงก็สิมีน้ำปลาซอสหอยซอสฝาเขียวซีอิ๊วขาวแล้วก็น้ำตาลครับปะลงมือทำกันได้เลยครับมาครับลงมือทำกันเลยครับผัดแตงกวาใส่หมูและไข่นะครับเอาน้ำมันลงเลยครับผมใส่เป็นน้ำมันอบข้าวนะนิดหน่อยครับอุ้ยเอากระเทียมลงไปผัดเลยครับกระเทียมลงไปผัดให้หอมเลยใส่หมูลงเลยครับปรุงรสเดี๋ยวเลยนะครับน้ำตาลครับประมาณครึ่งช้อนตามวัตถุดิบของเรานะครับใส่ตามวัตถุดิบของเราซีอิ๊วขาวครับครึ่งช้อนถ้าหมูร้ายเท่ากับใส่ร้ายนะครับซอสฝาเขียวครับครึ่งช้อนซอสหอยครับประมาณซอนหนึ่งน้ำปลาครับนิดหน่อยครับโอเคใส่แตงกวาเลยนะครับมันจะได้ซุกเร็วส่วนไข่เนี่ยผมจะใส่ที่หลังครับเดี๋ยวเราจะเติมน้ำครับเติมน้ำเข้าไปครับรอแตงกวาสุกนะครับมาครับเอามาใส่ไข่กันครับไข่ผมใส่3ฟองครับใส่ลงไปเลยครับไปเลยครับเริ่มซุกแล้วครับแตงกวาเริ่มไซส์แล้วไซส์แบบนี้ก็แสดงว่าซุกแล้วครับปิดไฟเลยนะครับพร้อมรับประทานแล้วครับผัดแตงกวาใส่หมูและไข่นะครับถ้ามาคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับกดคอมเมนต์มาได้ครับถ้ามีเมนูอยากแนะนำก็คอมเมนต์มาได้ครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับเด้อเจอกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้เมนูยังฝากติดตามช่องฮักแพ้งนี้ด้วยครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับปะกินข้าวน้ำกันครับทุกคน